ทดสอบวิเคราะห์ T test ทั้ง3ประเภทเนี่ยใช้ sample data file ชื่อ practice นะโจทย์ก็มีอยู่ว่านักวิจัยต้องการทราบว่าการสะกดจิตจะทำให้ความจำดีขึ้นหรือไม่โดยท่านผู้ชายและผู้หญิง40คนเป็นชาย20หญิง20ให้เวลา5นาทีให้ไปจำรายชื่อของคำที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยหลังจากนั้นให้ทุกคนบอกคำที่จำได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะจำได้แล้วก็จดบันทึกจำนวนคำที่แต่ละคนจำได้หลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ก็ให้กลุ่มเดิมอีกนั่นแหละนะจำรายการอีกครั้งนึงแล้วก็แต่ครั้งนี้ทำไงภายใต้การสะกดจิตแล้วก็จะถามว่าจำได้กี่คำนะจำนวนคำที่จำได้ก็บันทึกอีกนะแล้วก็มีกลุ่มก่อนหน้านี้นักวิจัยก็ทำไว้นะโดยไม่มีการสะกดจิตแล้วก็ได้จำนวนคำเนี่ย 34.6 โจทย์คำถามก็คือว่าในสภาพที่ไม่มีการสะกดจิตความจำของกลุ่มนี้เทียบกับกลุ่มหน้าต่างกันไหมกลุ่มหน้าเป็นเหมือนเกณฑ์ใช่ไหมนะอันที่สองก็คือแล้วการสะกดจิตเนี่ยทำให้จำนวนคำที่จำได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าก็คือก่อนกับหลังสะกดจิตมันต่างกันไหมใช่ไหมอันที่สามก็คือแล้วหลังผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะสะกดจิตเสร็จแล้วจำจำนวนคำได้ต่างกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามข้อหนึ่งก็คือเป็น one sample t testโดยใช้จำนวนคำของกลุ่มก่อนหน้าเป็นเกณฑ์ว่ามันทำได้ดีเท่ากับกลุ่มก่อนหน้าหรือเปล่านะกับ2ก็คือคำถามที่2ก็คือมันเป็น dependent หรือเป็น pair sample คือวัดซ้ำกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มเดิมก่อนสะกดจิตสะกดจิตแล้วก็มาวัดอีกครั้งนึงหลังสะกดจิตต่างกันหรือเปล่าก่อนหลังอันที่3ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสะกดจิตเสร็จแล้วจำได้ต่างกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันที่สองจึงเป็นแพร์หรือเป็นรีพิทเต็ดนะหรือเป็นดิพเอนเดนต์อันที่สามก็จะเป็นอินดิพเอนเดนต์ช่วยขีดไอ้นี่ออกให้หน่อยนะเนี่ยแพร์กับตรงเนี้ยเป็นอินดิพเอนเดนต์อย่างเดียวนะที่สามในชีทอ่ะถูกก๊อปมาแล้วคุณถึงขีดออกนะจะเป็นอินดิพเอนเดนต์นะขีดทิ้งไปตั้งแต่คำว่าแพรไปจนถึงนู่นแหละมิเชอร์นะโอเคเป็น independent t test นั่นเองนะตัวนี้เราก็มาดูข้อมูลที่ให้มาไฟล์ตัวนี้สำรวจก่อนเข้าโปะไว้ข้อมูลมีอะไรถูกต้องไหมมีคน40คนเป็นชาย20นี่เป็นโค้ดเป็นหญิง20มี40จริงนะ2 natural recall net recall ก็คือภายใต้สภาพปกติที่ยังไม่สะกดจิตนะก็มีคะแนนจำนวนคำที่เขาจำได้ก็มีการบันทึกไว้อันนี้ภายใต้การสะกดจิตก็คือ hypnosis นะเป็นมีกี่คำก็วัดมาเพราะฉะนั้นอันแรกเราจะวิเคราะห์ว่าแล้วเขาเนี่ยทำได้ดีเท่ากับกลุ่มก่อนหน้านี้หรือเปล่านะแล้วก็ไปที่ analyze ไปที่ไหน compare mean ไปที่ไหนไปที่ one sample t test ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มทำ hypothesis testing แล้วถูกไหมคำถามแรกก็คือภายใต้สภาวะปกติหรือไม่มีการสะกดจิตก็คือสภาวะปกติก็คือ natural state ใส่เข้าไปเป็น test variable เราต้องการทดสอบตัวนี้ใช่ไหมยังไม่สะกดจิตมันทำดีที่ตัวกลุ่มก่อนหน้าหรือเปล่ากลุ่มก่อนหน้าได้เท่าไหร่เนี่ย 34.6 ครูรอไว้ตรงนี้ก่อนใครยังไม่ทันตรงนี้บ้างบอกแล้วว่าห้ามคุยและห้ามกระพริบตาคือไม่งั้นคุณจะพลาดทุกคนมาถึงนี่แล้วใช่ไหมไม่ทานมันจะเมาอยู่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะตกขบวนไปอันนี้บอกไม่ทันเพราะว่าเช็ดแว่นตาอยู่ 34.6 อยู่ในนี้ก็มี
ยูนิชิตก็มีอ้าวใครยังไม่ถึงตรงนี้บ้างรอถึงแล้วนะคลิกโอเคปึ้งจะแปลผลให้ฟังแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวจะทำการบ้านไม่ได้นะเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่ามีทั้งหมด40คนใช่ไหมกลุ่มปัจจุบันได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ 43.15 ใช่ไหมคนที่เขาตั้งใจฟังมาเขาจะตอบครูถูก Standard Deviation 12.97 ใช่ไหมเรามาดูค่า test value เห็นไหมมันใส่เข้าไปตรงนี้เห็นไหม 34.6 นะเห็นไหมมันขึ้นโชว์ที่ผลนี้นะค่า TD Gapidom เรามาดูที่ Sig to Tail เป็นจุด0000นะแปลว่า 34.6 กับ 43.15 ต่างกันไหมต่างถูกไหมต่างใช่ไหมนี่แสดงว่าถ้าคนที่ตอบคุณมาอย่างนี้แสดงว่าวิเคราะห์รู้เรื่องเข้าใจตามไปแต่ถ้ายังงงๆอยู่ก็แสดงว่าจะงงต่อไปไม่เข้าใจทีนี้ครูจะทำใหม่ครูคิดว่าสมมุติกลุ่มก่อนหน้ามันก็เก่งกันนะมันทำได้40ครูถามว่าให้เราลองวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะกลุ่มก่อนหน้านู่นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง compare mean ไปที่ไหน one sample t test ใช่ไหมภายใต้สภาวะปกติใช่ไหม test value เราเปลี่ยนเป็น40ไอ้ถ้าจะตอบอย่างนี้แสดงว่าตามมารู้เรื่องนะ 40.0 สมมุติคลิกโอเคเกิดอะไรขึ้นต่างไหมต่างหรือไม่ต่างเอาดูที่ sig to tail เนี่ยจุด133มากกว่าจุด05แปลว่าไม่ต่างใช่ป่ะแปลว่าค่าที่เราได้ในกลุ่มที่เรากำลังศึกษา 43.14 กับกลุ่มก่อนหน้านู้นไปอีกเนี่ยที่40สองค่านี้ไม่ต่างกันแปลว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นระฆังนะระฆังมันจะซ้อนกันใกล้กันมากเลยที่ค่าเฉลี่ยเห็นไหมเด็กหลายคนไม่เข้าใจความหมายดู sig to tail ไม่เป็นดูค่าเฉลี่ยเพราะเห็นว่าไม่เท่ากันบอกต่างตกทันทีครูบอกไว้นะตกทันที มันต้องดูประกอบกันก็ให้เราจับหลักให้ได้แค่นี้เองนะดูที่นี่ถ้า sig to tail เนี่ยน้อยกว่า 0.05 แปลว่าค่าเฉลี่ยที่เราได้ในกลุ่มที่เราศึกษากับค่าที่เราจะไปเปรียบเทียบกับประชากรที่เราสนใจหรือเป็นค่าเป็นเกณฑ์นะเขาต่างกันแต่เมื่อกี้ครูเปลี่ยนใช่ไหมครูว่าไอ้กลุ่มก่อนหน้านู่นกระดิกมันก็เก่งกันนะมันได้40นะ40ก็แปลว่ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มเดิมที่เราศึกษาใช่ไหมข้อมูลชุดเดิมใช่ไหมก็ได้ 13.15 มาดู sig to tail เขาได้เท่าไหร่จุด133มากกว่าจุด05ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่แตกต่างกันแม้ว่าตัวเลขจะเป็น 43.15 กับ40ก็ตามสถิติถือว่าไม่ได้ต่างกันเพราะการกระจายของค่าเฉลี่ยของ40อาจจะอยู่ตรงนี้ 43.5 มันจะเหลื่อมกันเยอะมากไอ้ตัวโค้งเนี่ยนะจึงเป็นเหตุว่าสถิติเนี่ยเขาดูค่าเฉลี่ยประกอบกับการกระจายถึงจะเคลียร์ค่าบอกว่ามันต่างไม่ต่างในทางสถิติไอ้คนดูไม่เป็นเนี่ยตามันเห็น 43.15 มันเห็นกับ40มันก็บอกต่างทันทีก็ตกทันทีเหมือนกันตกไม่เยอะกูถึงย้ำไงไม่ใช่กูไม่ย้ำหรอกมันตกเยอะไงใครคิดว่าตัวเองจะทำ one sample t test ไม่ได้มั้งง่ายแล้วเนี่ยอันนี้ง่ายเอาแบบที่2ตอบคำถามข้อ2ใครต้องการให้กูแปลอันนี้ซ้ำอีกไม่มีนะทีนี้แบบที่สองนี่ก็คือก่อนสะกดจิตไม่สนใจผู้หญิงผู้ชายนะทั้งกลุ่มเลยนะสะกดจิตมันแล้วก็ไปวัดหลังสะกดจิตจำนวนคำที่จำได้ก่อนสะกดจิตจำนวนคำที่จำได้หลังสะกดจิตการสะกดจิตจึงเป็นเหมือนอินเตอร์เวนชั่นและทริปเมนที่ใส่ลงไปถูกไหมถ้าการสะกดจิตมีผลเราคิดว่าค่าสองค่าที่ควรจะต่างกันไหมมันจะต่างกันใช่ไหมถ้ามันไม่ต่างกันก็แสดงว่าสะกดจิตไม่ได้มีผลสิใช่ไหมค่าสองค่าจะต้องต่างกันนะ
พราะฉะนั้นเราก็ไปวิเคราะห์ดูไปที่ analyze ไปที่ compare mean ไปที่ pair simple มันจะมีทริคนิดเดียวนะตรงนี้มันเป็นคู่เราจะต้องเอาคะแนนก่อนสะกดจิตจำนวนคำที่ได้กับจำนวนคำที่ได้หลังสะกดจิตใส่เข้าไปพร้อมกันเพื่อที่จะเปรียบเทียบถูกไหมคลิกตรงนั้นแล้วก็กดชิปคลิกข้างล่างให้ขึ้นสีเหลืองพร้อมกัน2อันนะใครขึ้นอันเดียวมันจะไม่เข้าไปนะมันไม่เข้าเป็นแพร์นะใครได้สีเหลือง2แถบทั้ง2แล้วก็คลิกลูกศรโยนเข้าไปในกล่องพอโยนเข้าไปกล่องแล้วทำยังไง อยู่ในชิปก็ได้ไปโอเคใช่ไหมกูโอเคแล้วอ่ะใครยังไม่โอเคก็ไม่รู้ใครไม่ได้อย่างนี้บ้างผลได้เหมือนกันทุกคนนะนะได้เหมือนกันทุกคนนะอ้าวทีนี้เรามาดูตรงนี้ดูสแตติสติกที่เขาประมาณค่ามาให้ก่อนสะกดจิตจำได้กี่คำ 43.15 พอหลังสะกดจิตจำได้กี่คำจากคนทั้งหมด40ใช่ไหมไม่ได้สนใจเป็นผู้หญิงผู้ชายนะดูทั้งกลุ่มเลยนะอันนี้ให้เราเรียน correlation กับอาจารย์ธนัทก่อนมันก็จะบอกแค่ว่าตอนนี้ก็คือคะแนนก่อนกับคะแนนหลังไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแค่นั้นเองแต่เราต้องไปเรียน correlation เราจะเข้าใจมาดูผลตรงนี้นี่คือค่าความต่างของก่อนสะกดจิตกับหลังสะกดจิตต่างกันตั้ง20คำมาดู sick to tail เกิดอะไรขึ้นค่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า 0.05 แปลว่าต่างกันแล้วสะกดจิตทำให้จำดีขึ้นไหมพอจำนวนคำจำได้เยอะขึ้นมัน20คำใช่ไหมต่อไปคุณจะสะกดจิตพวกเราเห็นไหมเวลาสอนสะกดจิตมีสิทธิ์ใช่ไหมเราสังเกตเห็นไหมว่า2กลุ่มว่าที่ซ้ำที่คนเดิมนะแต่เราจะมีเหมือนประชากร2กลุ่มประชากรกลุ่มแรกคือคะแนนก่อนการสะกดจิตประชากรกลุ่มที่2คือคะแนนหลังการสะกดจิตถ้าการสะกดจิตไม่มีผลคะแนน2อันนี้เขาไม่น่าจะต่างกันก็ยังอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมพอสะกดจิตปุ๊บมันมีผลมันจำได้ขึ้น20คำคะแนนเฉลี่ยเขาวิ่งออกจากกันอย่างนี้ค่าเฉลี่ยมันจึงอยู่ที่ 43.5 กับ 63.9 กลายเป็นคนละประชากรกันเห็นไหมแต่ว่าซ้ำที่คนเดิมใช่ไหมบอกก็มันวัดคนเดิมใช่ไหมว่าที่คนเดิมแต่คะแนนที่มันได้มา2ครั้งทางสถิติเป็นคนละประชากรนะอันสุดท้ายประกวดหญิงชายใครจะจำได้ภายใต้การสะกดจิตมากกว่ากันผู้หญิงผู้ชายเป็นกลุ่มที่เป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระต่อกันอิสระนะผู้หญิงก็ผู้หญิงนะผู้ชายผู้ชายนะกลุ่มนี้ห้องนี้ก็มีนะแล้วก็ไปอันไหนไปที่ไหน compare mean ไปที่อันที่3 independentsample t-test เขาบอกว่าภายใต้การสะกดจิตใช่ไหมโจทย์ก็เอา recall under hypnosis เข้าไปกลุ่มที่เราต้องการเปรียบเทียบก็คือ gender ใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายใส่เข้าไปแล้วเราก็ไป define จำไม่ได้ซะแล้วว่า1เป็นชายหรือ2เป็นหญิงแต่รู้ว่ามันมีกลุ่ม1กับกลุ่ม2แต่เดี๋ยวไปดูมันจะขึ้นให้ไม่เป็นไรกลุ่ม2เราจะเห็นโค้ดในตัวแปร gender เรามี1กับ2ใช่ไหมเรากำลังบอกว่าให้ไปแยกดู2กลุ่มนี้ก็ต่างกันหรือเปล่าแล้วก็กด continue แล้วก็โอเคถึงได้บอกไงว่าห้ามกระพริบตากระพริบตาปุ๊บไม่ทันเกิดอะไรขึ้นเราเห็นไหมนี่คือจำนวนคำที่จำได้หลังสะกดจิตผู้หญิงผู้ชายมีอย่างละ20นะหลังสะกดจิตผู้หญิงจำได้ 69.95 ผู้ชายจำได้58คำเรามาดูว่าแล้วเราจะเลือกแถวไหนไปรายงานผลกฎการตัดสินใจคือคุณดู Leaving Test for Equality of Variance ค่า 6.851 มากกว่า 0.05 แปลว่ามวยต่อยกัน
ใช่สูตรไหนสูตรแรกใช่ไหมที่อีพ่อแวเลียนแอสซูมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้แล้วว่าน้ำหนักไม่ต่างกันมากก็คือแวเลียนไม่ต่างกันมากเราก็จึงเลือกผลจากแถวอีพ่อแวเลียนแอสซูมก็ไปดูค่าทีที่นี่ดูซิกทูเทลจุด003ผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันปะมากกว่าจุด05หรือน้อยกว่าจุด05น้อยกว่าแปลว่าจำนวนคำที่จำได้ระหว่างผู้หญิงผู้ชายต่างกันใครจำได้ดีกว่ากันผู้หญิงเออถ้าตอบอย่างนี้แสดงว่าอ่านตัวเลขเป็นแต่ถ้าตอบไม่ใช่อย่างนี้ก็อ่านยากแหละอ้าวครูถามใหม่เออหลังสะกดจิตผู้หญิงจำได้ดีกว่าแล้วก่อนหน้าสะกดจิตล่ะมันจำได้ต่างกันหรือเปล่าอ้าวไปวิเคราะห์ใหม่ซ้ำcompare ไปที่ independent ตอนนี้เราก็เอาตัวแปรตัวนี้ออกใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันสะกดจิตไอ้ตัวนี้ก่อนสะกดจิตสภาพปกติสลับตัวแปรเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็คลิกโอเคปุ๊บนี่มั่นใจมากขึ้นเลยนะเนี่ยก่อนสะกดจิตสภาพปกติผู้หญิงจำได้ 46.55 ผู้ชายจำได้ 39.75 ก่อนสะกดจิตแวเลียนต่างกันไหมมากกว่า 0.05 ไม่ต่างใช่ไหมก็เลือกแถวบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาดู6 to tail ที่แถวบนจุด 0.98 มากกว่า 0.05 ไหมแต่ว่าก่อนสะกดจิตเนี่ยทั้งสองคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยจำได้ต่างกันรูปเหมือนกันพอๆกันคือไม่ต่างกันใช่ไหม แต่ถ้ากรณีที่ค่า6 to tail เนี่ยเป็นจุด001อย่างนี้ล่ะแปลว่ามันต่างกันแต่แรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครทำงานวิจัยตัวเนี้ยตัวเป็นคู่แพร่มาเนี่ยแล้วไปดูผลก่อนใส่ทรีทเมนต์เข้าต่างกันแต่แรกคุณจะลำบากใจมากเลยในการที่จะบอกว่าทรีทเมนต์หรืออินเตอร์วิชั่นที่คุณใส่เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ไปที่ตัวนั้นนี่คือคำเตือน ใช่ไหมเขาสามารถจะแย้งได้ว่าก็มันต่างกันแต่แรกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าแล้วจะขจัดตรงนี้ได้ยังไงถ้าคุณดีไซน์ให้ดีก็หมายว่าคุณสุ่มให้ไม่เกิดความต่างตั้งแต่แรกแล้วมีการทดสอบแล้วเขาไม่ได้ต่างแต่แรกแล้วมันก็จะช่วยให้งานวิจัยของคุณไม่ต้องมาเกิดการโต้เถียงว่าก็มันต่างแต่แรกแล้วแกจะใส่ไม่ใส่ทิพย์เมนมันก็ต่างใช่ป่ะคุณเตือนไปหมดแล้วนะจุดที่ต้องระวังจุดที่ต้องมองนะเพราะบางทีเนี่ยเราคางที่เรายังไม่ค่อยมีประสบการณ์เราก็จะไปของเราตรงๆอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเวลาเข้าสอบเจอคนสอบถามเราไม่เคยนึกเลยเราลืมนึกเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะจนแป้งตรงนั้นครูจะเตือนไว้ให้หมดระวังยากไหมครูถามทีเทสนี่เบสิกสุดเลยนะเนี่ยสุดๆง่ายนะเพราะฉะนั้นกลับไปทำอีกครั้งหนึ่งassignment 2นะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็เอาผลมานำเสนอในตารางใครอยากรู้ว่านำเสนอแบบไหนดีอะไรยังไงก็ไปหาดูใน journal ที่เขานำเสนอได้ทีต่างๆเนี่ยก็ดูได้ให้ไปค้นคว้าบอกหมดก็ไม่ค้นคว้ากลายเป็นต้องฉีดมาม่าใส่น้ำร้อนให้กินอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะโตนี่เอาน้ำร้อนฉีดนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูได้ไปดูซีสิเล่มก่อนๆหน้ากันได้แต่ต้องระลึกไว้ว่ามันมีทั้งเล่มดีเล่มไม่ดีเพราะฉะนั้นครูที่แนะนำให้ดูเลยเจอเนาะดีๆแล้วพวกเจอเนาะดีๆมันจะมีเพียร์รีวิวแข็งๆถ้าไม่ดีเขาไม่ปล่อยหลุดออกมาแต่บางทีมันก็อาจจะมีหลุดนะเนาะใครคิดว่าตัวจะทำการบ้านไม่ได้มั่งครูขออย่างเดียวนะการบ้านเนี่ยปรึกษากันได้แต่อย่าส่งให้เพื่อนอย่าส่งไฟล์ให้เพื่อนอย่าให้เพื่อนลอกเพื่อนไม่เข้าใจที่บายได้เพราะตอนสอบนี่ร่วงกราวเลยครูเราคงจะได้ยินกิตติศัพท์ครูนะเพราะว่าถ้าครูไม่จัดการเราตอนนี้แล้วเนี่ยหลุดไปตอนที่เราไปทำทีสีจริงเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเยอะนะก็ผิดซะมันตอนเนี้ยมันดีกว่าไปผิดตอนโน้นนะ